การประชุมคณะรัฐมนตรีประจำสัปดาห์นี้ก็แล้วเสร็จลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีก็ยอมรับแล้วค่ะว่าอยู่ระหว่างการร่างคำสั่งแต่งตั้งนายวิษณุเครืองามนะคะเป็นที่ปรึกษาสลค.ค่ะโดยยอมรับนะคะว่าเป็นการแต่งตั้งขึ้นมาเพื่อเสริมความแข็งแกร่งของรัฐบาลซึ่งหลังจากนี้ก็จะต้องดูเรื่องของความเรียบร้อยในการแต่งตั้งดูเรื่องความถูกต้องเป็นหลักนะคะนอกจากนี้ค่ะก็จะต้องติดตามในเรื่องของ40 สว.นะคะที่จะมีการจับตาว่ามีพรรคร่วมรัฐบาลอยู่เบื้องหลังด้วยค่ะโดยเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะหลังจากที่การประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วเสร็จค่ะนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีกระแสข่าวออกมาว่ามีการลงนามคำสั่งแต่งตั้งนายวิษณุเครืองามอดีตรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นที่ปรึกษาสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนะคะซึ่งล่าสุดนายกก็ยอมรับว่าอยู่ในช่วงร่างคำสั่งค่ะซึ่งในการทำงานของรัฐบาลก็จะต้องเสริมความแข็งแกร่งในหลายส่วนโดยจากการพูดคุยกับนายวิษณุก็พร้อมที่จะช่วยงานทุกด้านและไม่กังวลว่าการแต่งตั้งครั้งนี้จะเป็นการวางยาการไปฟังเสียงนายกรัฐมนตรีในประเด็นนี้ค่ะกำลังอยู่ในช่วงร่างคำสั่งอยู่นะครับต้องดูเป็นเรื่องของความถูกต้องและเหมาะสมครับครับใช่ครับวันนี้ที่ผมไปพูดคุยกับท่านมาครับคือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับการทำงานเนี่ยมันก็มีผู้ชำนาญงานแตกต่างกันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นในด้านกฎหมายในด้านเศรษฐกิจเนี่ยแล้วก็หาทางในการที่เราจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับรัฐบาลเพื่อมาทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับใครเป็นคนแนะนำให้ท่านนายกไปคุยกับคำถามต่อไปครับก็รู้จักเขาอยู่แล้วครับรู้จักเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วครับท่านนายกท่านก็ประกาศชัดเจนอยู่แล้วว่าใครที่มีข้อคิดเห็นดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติท่านก็พร้อมที่จะคุยด้วยไม่เกี่ยวว่าขณะที่นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็มองว่าการแต่งตั้งนายวิษณุไม่เกี่ยวกับการที่อาจจะถูกมองว่าเป็นภาพซ้อนของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เพราะที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีก็พูดชัดเจนว่าใครที่มีข้อคิดเห็นที่ดีเป็นประโยชน์กับประเทศก็พร้อมที่จะพูดคุยหมดส่วนที่ถูกมองว่าการแต่งตั้งนายวิษณุขึ้นมาสะท้อนว่าทีมกฎหมายของพรรคเพื่อไทยยังไม่เชี่ยวชาญนั้นนายภูมิธรรมยืนยันว่าพรรคเพื่อไทยมีผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายซึ่งแต่ละคนก็มีความรู้ความสามารถแตกต่างกันออกไปลองฟังเสียงนายภูมิธรรมในประเด็นนี้ค่ะท่านนายกท่านก็ประกาศชัดเจนอยู่แล้วว่าใครที่มีข้อคิดเห็นดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติท่านก็พร้อมที่จะคุยด้วยหมดมันไม่เกี่ยวกับว่าตัดสินใจจะไปใช้ตรงนั้นตรงนี้อะไรเป็นคนละเรื่องกันโดยนางณัจจารีอนันตศิลป์เลขาธิการครม.ก็บอกว่าถ้าหากว่ามีการแต่งตั้งนายวิษณุจริงตำแหน่งนี้ก็อาจจะมีอำนาจในการกรองวาระก่อนนำเข้าที่ประชุมครม.พิจารณาด้วยนะคะส่วนเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการชี้แจงศาลรัฐธรรมนูญกรณีนายกรัฐมนตรีถูก40 สว.ร้องแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีขณะนี้ก็เตรียมไว้เยอะแล้วและมีความมั่นใจส่วนจะขอคำแนะนำจากนายวิษณุหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับการมอบหมายของนายกรัฐมนตรีและหากต้องไปชี้แจงต่อศาลก็มีความพร้อมเพราะสามารถตอบได้ทั้งหมดแต่ขณะนี้ก็ไม่สามารถทำอะไรได้เนื่องจากอยู่ระหว่างการทำคำชี้แจงและยืนยันว่าสลค.ตรวจสอบถูกต้องและทำแบบนี้ตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี2560บังคับใช้ส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐอยู่เบื้องหลังกลุ่ม40 สว.นั้นเช้านี้พลตำรวจเอกพัชรวาทวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ปฏิเสธที่จะตรวจที่จะตอบเรื่องนี้นะคะโดยโยนให้ไปถามพลเอกประวิตรแล้วก็เดินหนีออกจากวงสัมภาษณ์ทันทีค่ะสำหรับเรื่องเบื้องหลัง40 สว.นะคะเมื่อสักครู่นายกรัฐมนตรีก็พูดถึงเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันโดยบอกว่าไม่อยากให้ไปพาดพิงถึงพลเอกประวิตรนะคะเพราะว่ารัฐบาลก็ทำงานร่วมกับพรรคพลังประชารัฐด้วยดีมาตลอดแล้วก็ตอนนี้เรื่องอยู่ในกระบวนการทางกฎหมายแล้วหน้าที่ของตนก็คือเรื่องของการรวบรวมข้อมูลแล้วก็การชี้แจงทั้งหมดนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดที่ทำเนียบรัฐบาลในวันนี้ค่ะขอบคุณคุณฉัตรดานะครับ